ถ้าไม่มีโควิดเราจะทำอะไรกันอยู่อยู่ที่ไหนบนโลกเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งโลกจะหยุดหมุนเพราะไวรัสตัวหนึ่งแล้ววันนี้เราคิดถึงแต่ตัวเองหรือแค่ลองคิดถึงคนอื่นบ้างผลักภาระให้คนอื่นหรือแค่ช่วยกันให้ความร่วมมือคิดถึงแต่สิทธิเสรีภาพหรือแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมาถึงตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิด-19 แล้วหรือยังเข้าใจมันพอหรือยังถึงเวลาแล้วที่เราต้องพิสูจน์ให้คนอื่นได้เห็นว่าถ้าเรามีความเชื่อใจกันเรียนรู้ไปพร้อมกันสู้ไปพร้อมกันเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งเพราะเราจะไม่ยอมให้ไวรัสตัวเดียวหยุดรอยยิ้มและพลังใจของคนไทยติดตามชมสารคดีเบื้องหลังพลังไทยสู้ภัยโควิดได้ที่